วันนี้เราจะมาเล่นเกมนะครับที่มีชื่อว่า Topic Champions นั่นเองนะครับซึ่งใน Topic Champion นะครับเราจะมีเนี่ยฮะปึ้งนะครับเกมก็เรียกว่าเป็นคาร์ดนะฮะคาร์ดเกมซึ่งเยอะมากนะครับแล้วก็มันจะเป็น Topic เนี่ยนะครับแล้ว1 Topic ก็จะมีหลาย10คำอยู่ในกระดาษครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักเรียนมัธยมนะครับพี่ๆนักศึกษามหาวิทยาลัยหรือลุงป้าน้าอาจากพนักงานออฟฟิศหรือข้าราชการนั่นนะครับก็จะต้องมานะฮะมาจับคาร์ดนะครับในขณะที่มีเพื่อนๆนั่งกันอยู่ในวงเนี่ยนะครับไม่ใช่วงไพ่หรือวงเล่านะครับวงภาษาอังกฤษของเรานี่ครับแล้วพิธีกรก็จะต้องอ่านภาษาไทยแล้วจะต้องดูซิว่ามีญาติโยมคนไหนทายภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าอย่าลืมนะครับ Don't get me wrong เห็นไหมอย่าเข้าใจผมผิดเราไม่ได้ส่งเสริมให้แปลไทยเป็นอังกฤษหรือแปลอังกฤษเป็นไทยนะครับแต่เรากำลังส่งเสริมให้เราเป็นมนุษย์สองภาษาคือเรารู้ว่าเหตุการณ์นี้หรือเรื่องราวนี้อังกฤษพูดอย่างนี้ภาษาไทยพูดอย่างนั้นเหมือนกับหมวดที่ผมเลือกมาวันนี้นะครับก็คือ feelings ก็คือความรู้สึกนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วนะครับความรู้สึกเนี่ยมันคือสิ่งที่อยู่ในจิตใจหรือในร่างกายของเราพอมันรู้สึกอย่างนั้นปั๊บเราก็ต้องรู้นะครับว่าปากเราสามารถได้พูดไทยได้อังกฤษก็ดีนะครับดังนั้นเรามาลองเล่นกันสัก10คำไหมจ๊ะโอเคผมจะพูดภาษาไทยนะครับแล้วดูสิครับว่าเพื่อนๆจะตอบเป็นภาษาอังกฤษกันได้หรือเปล่านะครับคำถามที่หนึ่งคือซึมเศร้านะครับแซดเหรอไม่ครับแซดมันคือเศร้าครับอันนี้คือซึมเศร้าครับผม depressed นั่นเองครับคำที่สองเนี่ยนะครับคือเหนื่อยมากนะ very try very try คืออะไรครับลองมามาก very try เป็นคนไทยมากคืออะไรครับอ๋อ very tired ไม่เอาสิครับ tired มันคือเหนื่อยเหนื่อยมากเริ่มต้นด้วยตัว e ครับนะฮะอะไรนะครับ exhausted ถูกต้องนะครับเหนื่อยมากๆนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือตื่นเต้นประหม่านั่นเองครับตื่นเต้นประหม่าอย่างเช่นนะจะพูดภาษาอังกฤษทีไรก็รู้สึกตื่นเต้นประหม่านะ exciting อันนั้นจะแปลว่าหน้าตื่นเต้นจะอ่อยกันเหรอนะ excited รู้สึกตื่นเต้นแต่ผมรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นเต้นในทางที่ดีน่าจะตื่นเต้นในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราเรียกว่าอะไรครับ nervous นั่นเองครับ nervous คำที่3นะครับคือหิวมากเลยครับผมหิวมากๆแล้วไม่เอานะ very hungry เนี่ยเอาอีกคำนึงสิหิวมากๆนั่นเองครับstarving ถูกต้องเลยนะครับ starving ก็คือหิวมากนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือคำว่าเครียดนั่นเองครับเครียดนะฮะ serious เหรอไม่ใช่นะครับอันนี้แปลผิด serious แปลว่าจริงจังนั่นเองครับหรือจะแปลว่าพูดจริงคำว่าเครียดคืออะไรครับ stressful ไม่ใช่ครับอันนั้นมันคือเต็มไปด้วยความเครียด stress แล้วอย่าลืมต้องใส่ ed นะครับ stressed นะครับ stressed คือรู้สึกเครียดนั่นเองครับต่อไปครับรู้สึกเบื่อนั่นเองครับฮะ boring ไม่ใช่สิครับไปบอก boring ก็แปลว่าฉันน่าเบื่อนะ I am boring are you boring ฉันน่าเบื่อเธอหน้าเบื่อหรือเปล่า b o r e d ออกเสียงว่าฮะ bored โอ้โหฟังดูเหมือนสารใส่หมูให้เนื้อหมูมันแดง bored ออกเสียง bored คล้ายๆกับอะไรครับเหมือนกับเราไปไหว้พระเยซูที่ไหนที่ church church เป็นภาษาอังกฤษครับต้องขอโทษลืมคำศัพท์ภาษาไทยครับที่ bored ใช่ไหม so bored ก็คือ boredแล้วก็ใส่เสียงอึดภาษาอังกฤษนิดนึง bored นั่นเองครับ I'm bored ถ้าเป็น British นะ I'm bored นั่นเองครับต่อไปนะครับแม่คำนี้แปลว่าอึดอัดไม่ได้ดั่งใจอ่ะกระวนกระวายเริ่มต้นด้วยตัว F ครับไม่ได้ดั่งใจอ่ะเริ่มต้นด้วยตัว F คำบางคำมันจะยากหน่อยนะครับเพื่อนๆเราจะมีทั้งยากและง่ายผสมคละกันไปคำต่อนะครับคืออะไรนะฟัดเตดฟัดเตดออกเสียงฟัดเตดเนี่ยมันอาจจะเป็นสำเนียงไทยไปหน่อยออกเสียงไม่ค่อยคมนะฮะ frustrated นั่นเองนะครับ frustrated และต้องมีติดด้วยก็คือ ed จะออกเสียงติดกับดิดเท่านั้นนะครับ frustrated คืออึดอัดไม่ได้ดั่งใจต่อไปนะครับพึงพอใจครับอย่างเช่นนะฮะผมนะฮะอยากจะให้ทุกท่านนะครับรู้สึกนะฮะว่าถ้ามา English Camp ของเราก็จะพึงพอใจกับการได้เรียนและฝึกภาษาอังกฤษกับผมและกิจกรรมและทีมงานของผมครับพึงพอใจคือแซะSatisfied นั่นเองนะครับ Satisfied ก็คือรู้สึกพึงพอใจนั่นเองครับต่อไปนะครับคือโอ้ยรู้สึกแบบเขินหรืออับอายมากเลยครับกับเหตุการณ์นี้อย่างเช่นคุณผู้หญิงนะครับอาจจะกำลังเดินอยู่สวยๆแล้วก็รึบลื่นล้มนะฮะท่ามกลางสายตาของคนในหมู่มากเลยนะครับรู้สึกยังไงครับชายเหรอชายมันจะแปลว่ารู้สึกอายหรือเป็นคนขี้อายแล้วถ้ารู้สึกแบบอับอายอย่างเงี้ยนะครับแบบเขินหรืออับอายเนี่ยคืออะไรครับผมใบ้ไหนก็ได้ครับ M อะไรเอ่ยที่ไม่ใช่ M Polium กับ M Sphere กับ M Quartier ครับผม M อะไรฮะ Embassy มันคือสถานทูตขอโทษembarrassed นั่นเองครับ embarrassed นะครับก็คือรู้สึกแบบเขินอายดังนั้นเราก็ไม่อยากจะให้คุณนั้นรู้สึก embarrassed เวลาคุณพูดภาษาอังกฤษผิดแบบในเกมนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับจาก Chris English Camp เกมของเราเนี่ยนะครับ
เราจัด English Camp กันมา20ปีแล้วนะครับ wow. ผมกับคุณพ่อผมเนี่ยนะครับตอนนี้คุณพ่อผมก็ไม่อยู่แล้วแต่ก็ทิ้งนะครับเรียกว่าเรื่องราวต่างๆให้ผมมาสานต่อกันอีกชุดใหญ่เลยทีเดียวพ่อผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษคุณแม่ผมเป็นครูสอนภาษาไทยท่านก็ช่วยกันคิดนะครับเมื่อตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยนะครับแล้วก็ผมก็มารับช่วงต่อแล้วมันทำให้มันยิ่งมันยิ่งเข้มข้นยิ่งสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ okay. ดังนั้นถ้าใครเนี่ยนะครับอยากจะเป็นเด็กไบลิงโกเหมือนผมหรือถ้าใครเคยติดตามลูกผมน้องวินน้องวิลเนี่ยนะครับเราก็เลี้ยงให้ลูกๆนั้นเป็นเด็กนานาชาติเด็ก2ภาษา2วัฒนธรรมอย่างเต็มตัว wow. แล้วก็เลยอยากจะรณรงค์นะครับว่าเด็กไทยก็น่าจะเก่งทั้งภาษาไทยเก่งทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็รู้ทั้งวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอังกฤษกันอย่างเต็มที่เพื่อจะได้เป็นเด็กไบลิงกัวกับเด็กไบคัลเจอรัลนั่นเองนะครับดังนั้นอยากจะฝากประชาสัมพันธ์คุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาที่ชอบถามผมบ่อยๆนะครับว่ามีคลาสภาษาอังกฤษมีแคมป์ภาษาอังกฤษมั้ยคะก็ช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนโรงเรียนจะเปิดเทอมเนี่ยนะครับ11 12พฤษภาคมเนี่ยนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับเราจะมีการจัด Chris English Boot Camp for Teens ที่โรงแรม Ibis Riverside นะครับใกล้ๆห้าง Icon สยามนั่นเองนะครับตั้งแต่เช้าวันเสาร์ถึงเย็นวันอาทิตย์มีนอนค้าง1คืนกับพวกเรากันด้วยเนี่ยนะครับเราจะมีการเนี่ยนะครับทำกิจกรรมนะแล้วก็เล่นเกมแล้วก็มีการให้น้องๆได้นะทำความรู้จักมีเพื่อนใหม่นะครับในแคมป์นี้ซึ่งน้องๆเนี่ยนะครับก็จะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกมต่างๆซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับเราก็มีราคาสุดพิเศษนะครับถ้ามาเป็นคู่ก็คือมากัน2คนเป็นพี่น้องหรือมากันเป็นเพื่อนหรือเป็นเพื่อนบ้านมาด้วยกันนะครับเรามีโปรโมชั่นลดราคาสุดพิเศษให้ด้วยรวมเนี่ยนะครับอาหาร4มื้อแล้วก็ห้องพักนะครับนอนกันห้องละ2คนใน Ibis นะครับซึ่งก็เป็นโรงแรมที่โอเคเลยนะครับแล้วก็มีเบรกทั้งหลายนะครับเราจะมีการแจกสมุดนะฮะฝึกภาษาอังกฤษบุ๊กเล็ตจากเนื้อหาทั้งหมดที่เรียนกันใน2วัน1คืนนี้แล้วก็จะมีลิงก์ของคลิปของอาจารย์คริสเป็นร้อยๆคลิปให้กลับไปฝึกกันต่อที่บ้านได้เพราะเราจะสอนวิธีการฝึกภาษาอังกฤษและเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองจากสื่อหลากหลายมากมายนอกเหนือจากการเล่นเกมและแข่งขันในกิจกรรมต่างๆนะครับดังนั้นรับรองนะครับว่าถ้าลูกหลานของท่านนั้นอาจจะรู้สึกโกรธอาจจะรู้สึกเกลียดอาจจะรู้สึกกลัวอาจจะรู้สึกเกรงกับภาษาอังกฤษอยู่ทุกวันนี้นะครับก็ลองส่งกันมาดูนะครับแต่ผมก็ต้องพูดก่อนนะครับถ้าโกรธเกลียดเกรงกลัวมากนะฮะบางทีผมก็ฉุดไม่อยู่เหมือนกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสร้าง EQ ให้ลูกของเรามาด้วยอารมณ์ที่ดีอัธยาศัยที่ดีแล้วก็มีอุปนิสัยที่ดีสักนิดนึงด้วยนะครับแล้วเราถึงจะช่วยส่งเสริมทั้งองค์ความรู้ที่ดีและอังกฤษที่ดีเพื่อให้น้องๆนั้นมีอีก2อที่ดีก็คืออะไรล่ะครับก็มีอนาคตแล้วก็อาชีพที่ดีในชีวิตต่อไปนั่นเองครับ okay. อ๋อแล้วอย่าลืมนะครับต้องมีอีก1อที่ดีก็คืออะไรล่ะครับไม่รู้หรอกครับเอาอีก1อที่ดีก็คือก็ต้องอาจารย์ที่ดีสิครับอาจารย์คริสจัดให้นะครับแล้วเจอกันนะครับใน Chris English Boot Camp พฤษภาคมนี้ก่อนเปิดเทอมใหญ่นั่นเองครับ